มีรายงานว่าไอมันอันซาวาฮิรีผู้นำสูงสุดกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะถูกอากาศยานไร้คนขับของสหรัฐอเมริกาลอบสังหารจนเสียชีวิตที่บริเวณระเบียงเซฟเฮาส์ในกรุงคาบูอัฟกานิสถานเมื่อรุ่งเช้าของวันที่31กรกฎาคม2565โดยไอมันอดีตศัลยแพทย์ชาวอียิปต์วัย71ปีถูกสหรัฐตั้งค่าหัวไว้ถึง25ล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะเชื่อว่ามีบทบาทสำคัญในการวางยุทธศาสตร์ทั้งการโจมตีเรือรบ USS Cole ในเยเมนเมื่อปี2543จนมีทหารอเมริกันเสียชีวิต17นายรวมทั้งเหตุลอบวางระเบิดสถานทูตสหรัฐประจำเคนยาและแทนซาเนียในปี2541จนมีผู้เสียชีวิต224คนและบาดเจ็บอีกกว่า 5,000 คนและเหตุวินาศกรรมตึก World Trade Center ในนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อ11กันยายน2544จนมีผู้เสียชีวิตเกือบ 3,000 คนไอมันก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำสูงสุดหลังจากอุซามะบิลาดินถูกสหรัฐบุกสังหารในปากีสถานเมื่อปี2554แต่ก็มีการวิเคราะห์กันว่าเขาไม่ค่อยมีศักยภาพในการปลุกนักรบอัลกออิดะให้ก่อเหตุโจมตีขนาดใหญ่ๆในโลกตะวันตกได้โดยเหตุทั้งบารมียังไม่เทียบเท่ากับบิลาดินในขณะที่ขบวนการที่เกิดขึ้นใหม่อย่างกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามนั้นมีบทบาทมากขึ้นซึ่งหลายปีที่ผ่านมามีการปล่อยข่าวลือว่าไอมันสุขภาพของเขาไม่ค่อยจะดีนักจนไปถึงเสียชีวิตแล้วแต่สุดท้ายก็กลายเป็นสหรัฐที่ปลิดชีพของเขาในที่สุดด้านโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐก็ระบุว่าเวลานี้ความยุติธรรมได้เกิดขึ้นแล้วและหัวหน้าผู้ก่อการร้ายรายนี้ไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไปพร้อมข่มขู่ด้วยว่าไม่ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนและไม่ว่าจะหลบซ่อนตัวอยู่ที่ใดหากคุณเป็นภัยคุกคามต่อประชาชนของเราสหรัฐจะตามคุณจนพบและกำจัดคุณเสียขณะที่สหรัฐก็ชี้ว่าการเสียชีวิตของไอมันถือเป็นความสูญเสียที่ร้ายแรงสำหรับอัลกออิดะและจะทำให้ศักยภาพในการปฏิบัติการของกลุ่มนี้ลดลงรวมทั้งเชื่อว่าคนในตาลิบันรู้ว่าผู้นำกลุ่มอัลกออิดะนั้นกบดานอยู่ที่เมืองหลวงในประเทศของพวกเขาด้านตาลิบันก็แถลงยอมรับว่ามีปฏิบัติการทางอากาศเกิดขึ้นจริงและประนามการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดหลักสากลแต่นั่นก็ไปสู่คำถามที่ว่าที่ผ่านมารัฐบาลตาลิบันให้ความคุ้มครองและที่พักพิงแก่ผู้นำอัลกออิดะด้วยหรือไม่อย่างไรก็ตามปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นภารกิจโจมตีครั้งแรกของสหรัฐนับตั้งแต่ถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานเมื่อปี2564และยังถือเป็นเครื่องยืนยันว่าสหรัฐยังมีศักยภาพเพียงพอที่จะรับมือภัยคุกคามต่างๆในอัฟกานิสถานได้แม้จะไม่มีกองกำลังประจำการอยู่ก็ตาม